พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าจิตตกก็ต้องยกจิตตอนนี้ที่ไร่ชนตะวันของเรามีงานศิลปกรรมชิ้นใหม่คือชิ้นนี้เลยจารึกคำสอนของหลวงปู่ติชนันฮันซึ่งท่านเขียนเป็นกวีนิพนธ์เอาไว้ว่า No Mud No Lotus นะมีลายเซ็นของท่านเป็นภาษาจีนอยู่นี่ด้วยนะ No Mud No Lotus แปลว่าไม่มีตมก็ไม่มีบัวหรือไม่มีความยากลำบากก็ทำให้เราเนี่ยไม่อยากลุกขึ้นสู้ใช่ไหมแต่พอมีความยากลำบากเราก็อยากจะลุกขึ้นสู้สิ่งนี้เตือนเราว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาต้องเอาปัญญาจากความทุกข์ให้ได้นะความทุกข์เกิดขึ้นมาต้องเอาปัญญาจากความทุกข์ให้ได้ถ้าไม่มีความทุกข์โลกของเราก็คงไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไปข้างหน้าใช่หรือไม่การคิดขนสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รถยนต์เครื่องยนต์กลไกคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์หนังสือหรือแม้กระทั่งวัคซีนต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาในโลกก็เพราะว่าโลกเราเจอปัญหาโลกเราเจอความทุกข์พอเจอความทุกข์มนุษย์ก็อยากจะเอาชนะเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยปัญหาหรือความทุกข์ประดามีมันเป็นแรงบันดาลใจให้คนเราลุกขึ้นสู้ฉะนั้นถ้าเรากำลังเจอปัญหาสิ่งที่เราควรจะทำคือลุกขึ้นสู้อันนี้สำคัญมากนะถ้าเจอปัญหาสิ่งที่เราควรจะทำต่อมาคือลุกขึ้นสู้ไม่ใช่เจอปัญหาปุ๊บด่าปัญหาเลยอันนั้นไม่ถูกต้องไม่ใช่เจอปัญหาปุ๊บกล่าวโทษเลยโทษดินโทษฟ้าโทษชะตาโทษกรรมแล้วก็โทษทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นตัวเองไม่โทษทุกคนผิดหมดแต่เราเนี่ยดีอยู่คนเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ถูกต้องคือปัญหาเกิดขึ้นมาต้องเอาปัญญาจากมันให้ได้แล้วทำยังไงอ่ะปัญญาจากปัญหาจะเกิดขึ้นมาวัคซีนใจตัวแรกเลยนะ1ตั้งทัศนคติก่อน ตั้งทัศนคติเผชิญปัญหาอย่างถูกต้องในภาษาจีน พระอาจารย์ได้เคยพูดอยู่บ่อยๆนะว่าคำว่าวิกฤตมันมาจากคำสองคำคือคำว่าเวยเซียนกับคำว่าจีหุยเวยเซียนก็แปลว่าอันตรายนะจีหุยก็แปลว่าโอกาสสองคำนี้มารวมกันนะเขียนออกมาได้คำว่าวิกฤตความหมายระหว่างบรรทัดคือในวิกฤตมีโอกาสเราต้องปรับทัศนคติอย่างนี้ว่าในปัญหามีปัญญาซ่อนอยู่ในวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่ในความทุกข์ก็มีความสุขซ่อนอยู่นี่แหละคือ no mud no lotus ไม่มีตมก็ไม่มีบัวฉะนั้นปัญหาเกิดขึ้นมาปรับทัศนคติใหม่เลยว่าเอาละปัญหาเกิดขึ้นมาต้องเอาปัญญาจากปัญหาให้ได้อย่างน้อยให้คิดว่าปัญหาเกิดขึ้นมาเราจะเอาชนะมันได้อย่างไรนี่คือทัศนคติต่อปัญหาที่ถูกต้องถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วเรากล่าวโทษเราจะต้องมีเรื่องให้กล่าวโทษกันไม่จบไม่สิ้นโทษดินโทษฟ้าโทษชะตากรรมโทษมันทุกสิ่งทุกอย่างและถ้าเรากล่าวโทษกล่าวโทษกล่าวโทษเรานี่ร้อนนะไฟลุกอยู่ในนี้ไฟก็จะลุกพึบสุขภาพจิตก็ไม่ดีปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขนี่คือวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งทัศนคติก่อนว่าปัญหาอยู่ที่ไหนนะปัญญาอยู่ที่นั่นปัญหาอยู่ที่ไหนทางออกอยู่ที่นั่นใช่ไหมบิลเกตพูดไว้เลยตรงไหนที่ลูกค้าด่าคุณมากที่สุดรู้ไว้เลยตรงนั้นแหละโอกาสทางธุรกิจนี่คือวิธีคิดแบบโนมัสโนลอตัสปัญหาเกิดขึ้นมาต้องเอาปัญญาจากมันให้ได้ทุกเกิดขึ้นมาก็ต้องเอาปัญญาจากความทุกข์ให้ได้ไม่ใช่ไปด่าทอความทุกข์นะไม่ใช่ไปกล่าวโทษความทุกข์เพราะมันจะทำให้เรายังอยู่ที่เดิมถ้าเรากล่าวโทษความทุกข์พระพุทธองค์เคยถูกตำหนิเคยถูกด่านะคราวหนึ่งถูกคนรุมด่าอยู่ตั้ง1สัปดาห์เต็มๆแล้ววิธีรับมือพระพุทธองค์ทรงทำยังไงทรงนิ่งนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในความนิ่งนะเราจะเห็นอะไรๆที่มันเคลื่อนไหวได้ชัดเจนแต่ถ้าเราไม่นิ่งเขาด่ามาเราด่าตอบด่ามาเราด่าตอบไม่มีใครได้ประโยชน์จากเหตุการณ์แบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นใครด่ามาเราอย่าไปด่าตอบเขา
ดามานิ่งเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วฟังอย่างลึกซึ้งเลยว่าเอ๊ะที่เขาด่าเราเขาวิจารณ์เรามันมีข้อเท็จจริงอยู่ในนั้นไหมถ้ามันจริงรีบขอบคุณเลยนั่นแหละทางออกจากปัญหาอยู่ตรงนั้นนะใครด่าเรามากๆอ่ะอย่าเพิ่งไปโกรธตอบอย่าเพิ่งไปแก้ตัวใจเย็นๆฟังก่อนฟังให้จบก่อนพอฟังดีๆนะเสียงของคนที่เห็นต่างจากเรานี้บางทีเป็นเสียงสวรรค์เลยนะมันชี้ช่องทางว่าเออเราพลาดตรงนี้ตรงนั้นเรายังไม่ได้ทำตรงนี้เรายังไม่ได้แก้นี่เป็นประโยชน์เป็นคุณอุปการของคำวิพากษ์วิจารณ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราได้คติ2ประการ1เจอปัญหาอย่าเพิ่งวอยวายนิ่งก่อน2ปัญหาเกิดขึ้นมาเอาปัญญาจากมันเรียนรู้จากปัญหาให้ได้แล้ว3ใครมาด่ามาว่าเราเวลาเผชิญกับปัญหาฟังให้จบฟังให้สิ้นสุดกระแสความอย่าเพิ่งไปด่าตอบในคำด่ามีปัญญาซ่อนอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้มันเป็นเรื่องดีๆเพราะอะไรเพราะว่ามีคนด่าและคนเหล่านั้นเขาเห็นว่าในคำด่ามันมีโอกาสเช่น2คนพี่น้องที่เขาคิดเรื่องแกร็บนะเรียกแท็กซี่เนี่ยเขาไปเรียกแท็กซี่เมื่อไหร่มันก็ไกลไม่ไปเดี๋ยวต้องไปส่งรถเดี๋ยวต้องรีบไปรับลูก2คนนี่ก็มอหอเรียกไม่ไปใช่ไหมเขียนแอปพลิเคชันนะเป็นระบบเรียกรถแท็กซี่อัตโนมัติขึ้นมาซะเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเรียกปากซอยเห็นหรือยังวิธีนี้มันเกิดจากอะไรพยายามแก้ปัญหาไงอีกคนหนึ่งเพื่อนๆกัน 2-3 คนเนี่ยจะไปประชุมนะเขามีงานประชุมแล้วเขาก็เห็นว่าเวลามีประชุมใหญ่ๆทีหนึ่งห้องพักไม่พอทุกทีทำยังไงนี่เราไปประชุมปีก่อนเราก็ไม่ได้ห้องพักเดี๋ยวงาน Macworld งานแถลงข่าวของ Apple ซึ่งจะมีขึ้นทุกครั้งเนี่ยทุกปีละครั้งที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยห้องเต็มโรงแรมเต็มคนทั่วโลกแห่มาติดตามความคืบหน้าทางเทคโนโลยีเจ้าเพื่อน 2-3 คนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าโรงแรมมันเต็มเรามาหาวิธีเพิ่มห้องมั้ยแต่ไม่ต้องไปสร้างโรงแรมทำไงเอาห้องเช่าของชาวบ้านนั่นแหละมาเปิดให้จองแล้วทำไปทำมาตอนนี้กลายเป็นธุรกิจระดับแสนล้านเลยAirbnb เคยได้ยินไหมเนี่ยนี่คือกลุ่มธุรกิจที่มีห้องเป็นล้านล้านห้องแต่พวกเขาไม่ต้องเอาเงินไปสร้างใหม่อะไรสักอย่างเลยเขาแค่เอาบ้านของชาวบ้านเอาห้องของชาวโลกที่มีอยู่ทั้งโลกนั่นแหละขึ้นมาบริหารจัดการผ่านแอปพลิเคชันของเขากลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินเป็นแสนแสนล้านเขาทำได้ไงปัญหาไงปัญหาจะมาพร้อมกับปัญญาแต่เราต้องทำให้ตัวเราเนี่ยทำใจร่มก่อนปัญหาเกิดขึ้นมาอย่าไปด่าอย่าไปโกรธอย่าไปพึ่งวอยวายหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวใจเย็นๆแล้วมองดูอย่างพินิจพิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของปัญหาอยู่ตรงไหนพูดสั้นๆว่าทุกขังปริญญายังความทุกข์เกิดขึ้นมานะเราต้องเอาปัญญาจากความทุกข์นี่ทุกขังปริญญายังนะทุกเกิดขึ้นมาต้องเอาปัญญาจากความทุกข์ไม่ใช่ทุกเกิดขึ้นมาแล้วพากันไปด่าความทุกข์ปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วพากันไปด่าปัญหาคุณจะไม่ก้าวไปข้างหน้าจากการใช้อารมณ์เราจะก้าวไปข้างหน้าก็ต่อเมื่อเราใช้ปัญญาเผชิญกับปัญหาอันนี้คือวัคซีนตัวที่1นะขอเรียกว่าเป็นวัคซีนทัศนคติคือมีทัศนคติที่ถูกต้องหรือมีสัมมาทิฏฐิในการแก้ปัญหาให้ได้ก่อนว่าปัญหาเกิดขึ้นมาเอาปัญญาจากปัญหาให้ได้นี่วัคซีนตัวที่1นะเอาละผมขยายความจากโนมัสโนโลตัสนะไม่มีตมไม่มีบัวไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นสู้เอาละต่อไปนิมนต์ดร.สันทัศน์นะมอบวัคซีนตัวที่2ให้ญาติโยมวัคซีนตัวที่2ก็คือชุบชูใจในยามวิกฤตก็คือกำลังใจนะคือที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยถ้าเรากลับมาตระหนักรู้เพื่อที่จะตั้งสติเพื่อจะต่อสู้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างคือโนมัสโนโลตัสเนี่ยจะเห็นได้ว่าอดีตประธานที่บดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเราลองไปเจาะลึกในอ่านดูประวัติของท่านก็คืออับราฮัมลินคอนเนี่ยเห็นได้ว่าคือในช่วงของการดำเนินชีวิตเราต่อสู้อุปสรรคเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งอย่างเช่นโดนไล่ออกจากบ้านบ้างแล้วก็คู่มั่นกำลังจะแต่งงานก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยหรือถึงขนาดที่
ต้องมีช่วงเวลาในการไปพบจิตแพทย์เพื่อบำบัดทางจิตดูซิว่าระยะเวลาของการเส้นทางทางการเมืองนั้นผิดหวังแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเกือบ20ครั้งครับเกือบ20ครั้งกว่าจะได้เข้าทำเนียบขาวใช่คิดดูว่าถ้าไม่มีคนตอมไม่มีตอมเหล่านี้ไม่มีปัญหาเหล่านี้ไม่มีอุปสรรคเหล่านี้เขาจะไม่เห็นดอกบัวก็คือชื่นชมความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยฉะนั้นเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของทุกคนนั้นมีอุปสรรคมีปัญหาในการที่จะต่อสู้นั้นกำลังใจก็สำคัญที่เราจะกลับมาดูแลตัวเองนะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเวลามีอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยเนี่ยให้เราได้มองไปข้างหน้า อย่ามองไปข้างหลังเพราะหลายคนนี่เป็นทุกข์เพราะว่ามองไปข้างหลังนั้นเมื่อวานนี้ผมนั่งดูเขาสัมภาษณ์โยมท่านหนึ่งซึ่งเป็นดารานะถือว่าบางรักนะสายเก้าหน้าบางรักสายเก้าหรือว่าน้าหมูเนี่ยเฮียหมูเฮียหมูครับเฮียหมูบางรักสายเก้าเขาบอกว่าคือถ้าเรามองไปเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์เนี่ยอย่างน้อยตื่นเช้าขึ้นมาเราเห็นแสงพระอาทิตย์เนี่ยขอว่าเรามีชีวิตแล้วให้สู้ต่อไปได้ไปต่ออีกวันหนึ่งได้ไปต่ออีกวันหนึ่งขอให้ในแสงอาทิตย์ขอให้มีลมหายใจตรงนั้นเขาตอบเดินทางไปต่อว่าอย่าไปติดในอดีตว่าโอ้ยเราเคยมีทำไมเงินที่ผ่านมาทำไมไม่เก็บเห็นดาราทุกคนว่าทำไมตอนที่รุ่งเรืองตอนที่มีเงินทำไมไม่เก็บเราจะไปติดตรงนั้นนะเขาไม่รู้หรอกมันผ่านมาแล้วใช่อย่าไปเอาอดีตมาหมกมุ่นเอามาทุกข์ใช่นั้นมองไปข้างหน้านี่สิ่งสำคัญมากเลยนะครับอันนี้วัคซีนตัวที่สองครับผมวัคซีนตัวที่สองจากดร.พระมหาสันทัตก็คือว่าอย่าหมกมุ่นกับความรุ่งเรืองในอดีตว่าเราเคยมีเงินเราเคยมีทองเราเคยมีงานเยอะแยะมากมายคือคุณถอยไปไม่ได้แล้วนาทีนี้ต้องอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วเริ่มจากตรงนี้แก้ปัญหาจากตรงนี้อย่าไปบ่นมันอย่าไปบ่นมันอย่าไปหมกมุ่นมันก็เหมือนกับอับราฮัมลินคอนว่ามีภูมิหลังที่ย่ำแย่ขนาดว่าต้องไปพบนักจิตประสาทเลยใช่ไหมต้องไปฟื้นฟูจิตกันเลยทีเดียวแต่คนคนนี้ก็ยังเป็นประธานาธิบดีได้เพราะเขาไม่เอาความหลังมากล่าวโทษตัวเองนะนี่เรียกว่าหยุดกล่าวโทษตัวเองด้วยความหลังอย่าเอาอดีตมาเกลียดปัจจุบันแต่ให้ก้าวไปข้างหน้าโดยเริ่มจากตรงนี้ณจุดที่เรายืนอยู่เริ่มจากตรงนี้เพราะมันเป็นการเริ่มจากความเป็นจริงของเราใช่ไหมอย่างน้อยตื่นมาเนี่ยทุกเช้าตื่นมาได้เห็นแสงตะวันเอ้ยกำไรแล้วได้ไปต่อก็นอนไปเมื่อคืนยังได้ตื่นมาอีกเช้านึงนี่เป็นโชคของชีวิตแล้ววันนี้นะถ้ามองแล้วสิ้นหวังสิ้นดีไม่มีอะไรดีเลยแต่การได้ตื่นขึ้นมาอีกเช้านึงนี่ก็คือโชคดีแล้วใช่ไหมนี่วัคซีนตัวที่สองจากดร.พระมหาสันทัตนะอย่าสิ้นหวังและอย่าให้อดีตมากรีดปัจจุบันนิมนต์ท่านอารยันขอเป็นโดสที่3ให้ญาติโยมนะวัคซีนโดสที่3ที่เอามาฝากวันนี้ชื่อว่า stop and start stop and start นั่นก็คือต้องหยุดก่อนหยุดแล้วค่อยเริ่มหยุดแล้วค่อยเริ่มลองคิดดูว่าที่เราทุกตอนนี้นั่นสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราเอาเรื่องในอดีตมาคิดที่เราทุกข์กังวลใจในตอนนี้เรากำลังคิดว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเงินจะเอาที่ไหนมาลูกน้องในบริษัททำให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนเรากระโจนไปในหลุมที่มีแต่ความทุกข์เหมือนเรากระโจนไปคลุกกับสิ่งนั้นอยู่ดังนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องสต็อปก่อนนั่นก็คือสต็อปความคิดทั้งหมดหยุดเพื่อเริ่มต้นใหม่หยุดเพื่อเริ่มก่อนดังนั้นเนี่ยถึงเวลาที่เราต้องหยุดแล้วเมื่อหยุดให้เราทบทวนอย่างลึกซึ้งว่าเราจะเริ่มต้นยังไงอะไรคือปัญหาอะไรคืออุปสรรคยกตัวอย่างตอนเป็นเด็กนะตอนเป็นเด็กเนี่ยตอนเราเริ่มเดินหัดตั้งไข่ใหม่ๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราล้มนะตอนเป็นเด็กกว่าที่เราจะเดินได้ในตอนเนี้ยตอนเป็นเด็ก when you was young เนี่ยเราเนี่ยล้มกี่ครั้งต่อกี่ครั้งลองคิดดูสิตอนที่เราตั้งไข่อ่ะเราล้มตั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งตอนที่เราหัดเดินครั้งแรกอ่ะเราล้มกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วการล้มแต่ละครั้งอ่ะถ้าเราล้มตอนเด็กแล้วเรายอมแพ้เราเหนื่อยเราเจ็บปวดกับมันแล้วเราไม่ยอมเดินต่อวันนี้เราก็ฝึกเดินไม่ได้วันนี้เราก็เดินอย่างที่ทุกวันนี้ไม่ได้ตอนเป็นเด็กตอนหัดขี่จักรยานครั้งแรกอ่ะไม่มีใครที่ไม่ล้ม
เราล้มแต่ตอนที่เราล้มจักรยานในครั้งนั้นเนี่ยเราเรียนรู้ว่าเราจะลุกขึ้นมาได้ยังไงเพื่อที่จะบาลานซ์จักรยานไม่ให้ล้มอีกครั้งทำให้เราเนี่ยขี่จักรยานเป็นในตอนนี้ถ้าตอนนั้นเนี่ยเราล้มเลิกเราเจ็บปวดไม่เอาแล้วไม่ฝึกแล้วจากการขี่จักรยานเนี่ยเราก็ขี่จักรยานไม่เป็นในตอนนี้ดังนั้นเห็นหรือยังว่าเฮ้ยเราผ่านอะไรมาตั้งมากมายกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่มรสุมชีวิตน่ะมันทำให้เราหนักหนาสาหัสเรื่องในอดีตน่ะจนตอนนั้นเราคิดว่าเราไม่สามารถผ่านมันไปได้เราจะผ่านมันไปได้ยังไงอ่ะเห็นไหมว่าในตอนนั้นเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาทุกคนเคยผ่านมาอยู่แล้วแต่เราผ่านมันมาได้ไหมเราก็ยังผ่านมันมาได้เลยเพราะอะไรเรามีความเข้มแข็งอยู่มันเป็นอาวุธที่มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วตั้งแต่เด็กตอนล้มตอนหักตั้งไข่เราต่อสู้มาตั้งแต่นั้นเลยแล้วลองคิดดูสิเด็กคนนั้นหรือเราคนในอดีตที่เคยร้องไห้ฟูมฟายกับวันที่เสียใจที่สุดในวันที่โดนหนักหนาสาหัสในวันที่อกหักในวันที่ประสบปัญหาอย่างสูงสุดในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแล้วการที่เราไม่ยอมแพ้ในวันนั้นทำให้มีเรายืนขึ้นมาในวันนี้เด็กที่เคยร้องไห้ในวันนั้นที่เคยล้มกับคนที่ฟังอยู่ตรงนี้แล้วยืนอยู่ตรงนี้คือคนเดียวกันไหมนั่นคือคนเดียวกันเด็กที่เคยล้มจากการฝึกจักรยานในวันนั้นแล้วกับคนนี้คือคนเดียวกันไหมก็คือคนเดียวกันแล้วคนที่เคยถูกรังแกที่เคยเจอปัญหาในอดีตที่ผ่านมาจนคิดว่าในตอนนั้นผ่านมันไปไม่ได้แล้วเรามายืนอยู่ตรงนี้คือคนเดียวกันไหมคนที่เคยทุกข์กับคนที่เคยมีความสุขคนที่เคยเจ็บปวดแล้วคนที่มีชีวิตอยู่ตรงเนี้ยคือคนคนเดียวไหมนั่นก็คือคนคนเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยลองคิดดูสิเอาอาวุธนั้นเอาสิ่งที่ทำให้เราผ่านตอนนั้นมาใช้อีกสิให้มันผ่านไปให้ได้แล้ววันหนึ่งวันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะยืนมองแบบเนี้ยยืนมองเรื่องในอดีตแล้วบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยตอนนั้นแกก็แน่เหมือนกันนะมึงได้สุดยอดเลยมึงผ่านมาได้ไม่คิดว่ามึงจะผ่านมาได้เลยเห็นไหมเมื่อเราเอาสิ่งที่มีค่าสิ่งที่เป็นอาวุธที่ทำให้เราฟันฝ่าอุปสรรคในอดีตขึ้นมาได้อ่ะในวันที่เราล้มแต่วันนี้เราได้ปัญญาคนที่เคยล้มในวันนั้นแต่วันนี้เราไม่ล้มในเรื่องเดิมๆคนที่เคยเจ็บปวดในเรื่องนั้นแต่วันนี้เราไม่เจ็บปวดในเรื่องนั้นแล้วอ่ะหยิบเอาอาวุธชนิดนั้นมาใช้แล้วการที่เราจะหยุดได้การที่เราจะกลับมาอยู่กับสิ่งปัจจุบันได้การที่เราจะเอาอาวุธชิ้นนั้นมาใช้ได้เนี่ยเราต้อง stop นั่นคือ stop thought ความคิดที่มันเลวร้ายความฟุ้งซ่านไม่ว่าจะเรื่องในอนาคตในอดีตใช้ความคิดที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนั่นก็คือ right thought ความคิดที่ถูกต้องอย่าใช้ความคิดในทางมิจฉาสังกัปปะหรือ wrong thought ความคิดที่ผิดความคิดที่ถูกต้องเนี่ยเปรียบเหมือนมีดถ้าเราใช้มันเราจับด้ามเราต้องใช้ความคิดอยู่แล้วใช้ในทางที่ดีจับด้ามแต่ถ้าเราจะใช้มีดใช้ความคิดในทางที่ผิดเปรียบเสมือนเราไปจับมีดไม่จับด้ามจับมีดเป็นไงบาดมือสิจับไม่ถูกอะใช้มีดจะใช้ประโยชน์จากมันต้องจับที่ด้ามอย่าไปจับที่มีดถ้าจับที่คมมีดมันก็บาดมือแต่ถ้าจับที่ด้ามนั่นแหละเราใช้มันให้ถูกแต่ก่อนที่เราจะใช้ถูกเนี่ยเราต้องสต็อปก่อนสต็อปแล้วมองมีดเล่มนั้นว่าอ๋อมีดเล่มเนี้ยมันคือความทุกข์นะแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรเราจะใช้มันได้ยังไงเราควรจะจับตรงไหนดังนั้นเราต้องสต็อปก่อนเพื่อเห็นมันให้ชัดเพื่อศึกษามันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สตาร์ทนั่นก็คือสตาร์ทแล้วใช้อาวุธนั่นก็คือความคิดไปในทางที่ถูกที่ดีจับมีดให้ถูกต้องนั่นก็คือจับที่ด้ามอย่าไปจับที่คมนั่นเองดังนั้นวัคซีนโดสที่3ก็คือ stop อยู่กับปัจจุบันแล้ว start ด้วยสิ่งดีๆสิ่งใหม่ right thought สัมมาสังกัปปะหรือความคิดที่ถูกนั่นเองครับเจริญพรทุกท่านนะสำหรับวันนี้ก็จะเปลี่ยนอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชมบรรยากาศของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันแต่ในขณะนี้นี่ฝนตกปล่อยๆก็จะเปลี่ยนบรรยากาศเจริญพรทุกท่านได้ไปรับฟังธรรมะกับท่านพระอาจารย์นะพระครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ด้านในร้านหนังสือของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันและขณะเดียวกันเราก็จะได้เรียนธรรมะ
ไปกับครูบาอาจารย์ด้วยนะก็เจริญพรทุกท่านได้ตามอาตมาเข้ามาด้านในแล้วก็มาพบกับท่านเจ้าคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งว่าวัคซีนในการให้กำลังใจแล้วก็เพื่อเป็นธรรมะชุบชูใจในยามวิกฤตของเราโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ในวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่อยู่ที่บ้านตอนนี้เราสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยกำลังเนี่ยมีกำลังเรื่องของกายนะครับกำลังของสติปัญญาแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจนั้นกำลังกายเนี่ยเราต้องมีเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าต่อไปกำลังสติปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยให้เราขับเคลื่อนในการที่จะแก้ปัญหาแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากครับนั้นก็จะได้นิมนต์พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับวันนี้เรามีธรรมะอะไรที่จะให้กำลังใจกับญาติโยมก็ขอเจริญพรทุกท่านนะวันนี้นำญาติโยมของเรามาหน้าร้านหนังสือราชตะวันนะร้านหนังสือของเราเนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อร้านหนังสือใหม่ละว่าบุ๊กบันดาล นะ ตอนแรกอยากได้ชื่อร้านอิคิวซังแต่กลัวมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ใช่ไหม เอาเป็นว่าบุ๊กบันดาลกันแล้วกัน เอาเนี่ยผมอยากถามเราสองรูปเนี่ยมาถึงทุกวันนี้เพราะใครบันดาลล่ะ ใครบันดาลนะ เนี่ยได้ไปเรียนจนจบด็อกเตอร์เนี่ยได้มาเทศได้มาสอนเนี่ยจากเด็กบ้านนอกเนี่ยเพราะใครบันดาลตอบได้ไหมหนังสือครับเนี่ยสิ่งสำคัญมากครับคือบางทีเนี่ยถ้าจะถามว่าหนังสือเล่มไหนเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเราไม่รู้หรอกเพราะว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะหนังสือแต่เราไม่รู้ว่าเป็นหนังสือเล่มไหนหนังสือที่อ่านแล้วอ่านอีกอ่านซ้ำอ่านไปอ่านมาอ่านเหมือนกับเราเดินเข้าไปหาทะเลแห่งปัญญาเพื่อที่จะค่อยเก็บเกี่ยวนี่หนังสือเหมือนกับทะเลแห่งปัญญาที่เรามีศักยภาพในการตักตวงมากน้อยขนาดไหนฉะนั้นสิ่งที่เป็นเราหรือเป็นท่านพระอาจารย์หรือจะเป็นท่านพระอาจารย์อรยันเนี่ยก็เป็นเพราะหนังสือที่เราได้สั่งสมมาในการอ่านเราไม่รู้ว่าเล่มไหนนะไม่รู้ว่าเล่มไหนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราแต่ทุกครั้งที่เรามีเวลาและให้เวลากับการอ่านหนังสือนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้โดยที่ไม่มีใครมาแย่งความใจจดใจจ่อของเรานั่นคือการที่เราใช้เวลาทั้งหมดนั้นไปกับหนังสือนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้เนี่ยโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียตอนนี้เนี่ยมันมีเยอะมากครับอาจารย์โดยเฉพาะ Facebook เนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยถ้าเราเข้าไปในกลุ่มของที่มันเป็นพลังลบมันก็จะดึงเราไปเรื่อยๆครับโลกนี้ไม่น่าอยู่แล้วครับไม่น่าอยู่แล้วแต่ว่าเข้าไปโควิดนี่ก็ลบพอแล้วนะครับครับแต่บางคนยังมองลบอีกครับหนักกว่าเก่าอีกนั่นไหลไปเรื่อยๆนะบางทีเราก็ไปตามกับที่เขาโพสเงี้ยพอดีเขาโพสมาเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งที่โทรมาถามว่านี่เขาโพสว่าถ้าไม่ทำบุญเนี่ยขอให้มีอันเป็นไปเออแล้วเขาก็คิดแล้วคิดอีกแล้วก็ทำยังไงเนี่ยแล้วหนูจะทำยังไงเนี่ยกำลังชวนทำบุญครับแต่เริ่มต้นด้วยการแช่งครับแช่งเลยมันไม่ขัดแย้งกันหรือครับนี่แหละคือขัดแย้งมากเลย แล้วเขาก็ไม่มีความสุขมากแล้วก็ตื่นตระหนกว่าหนูจะสนใจไหมแล้วหนูจะทำยังไงต่ออย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยการอ่านหนังสือเนี่ยพระอาจารย์ว่ามันต้องสังเกตสังกาในการใช้โซเชียลมีเดียก็สำคัญก็ต้องมีสังเกตสังกาว่าสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์จากมันนั้นคืออะไรนั่นก็ต้องมีโยนิโสมนสิการนะคือหนังสือนี่เป็นปรโตโคสะเป็นปรโตโคสะที่ก็เรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เราจะนำมาให้เกิดการเรียนรู้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องมีโยนิโสมนสิการความรู้จักคิดครับรู้จักคิดจริงจริงครับพิจารณาไตรตรองไม่ใช่ว่าหนังสือทุกเล่มนั้นได้ทั้งหมดแต่มันต้องดูว่าเราต้องมีโยนิโสมนสิการเพื่อที่จะนำมาพิจารณาไตรตรองสังเกตสังกาในที่พระอาจารย์ท่านว่าแหละสังเกตแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเรานี่คือประโยชน์ของหนังสือประโยชน์ของหนังสือนะเอาละเดี๋ยวเราจะนำชมร้านหนังสือก่อนนะตอนนี้เรียกชื่อไปฟังครั้งก่อนว่าบุ๊กบันดาลเพราะว่าอย่างเราสามรูปนี่เรียกว่าที่พอมีปัญญามาเทศได้บ้างเลยมาเขียนหนังสือได้บ้างย้อนกลับไปเมื่อสัก10ปี20ปีที่แล้วถ้าพวกเราไม่หลงรักการอ่าน
ตอนนี้เรียกว่าแค่ปัญญาจะเอาตัวรอดยังไม่พอเลยใช่ไหมแต่ก็เพราะนี่แหละนี่วางเป็นตั้งๆเลยผมปั้นให้เป็นปริศนาธรรมนะเนี่ยเห็นไหมทำไมในน้อยรูปนี้ถึงมีหนังสือวางข้างๆล่ะหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยนะกว่าจะเป็นนักปราชญ์ที่องค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกท่านพุทธทาสบอกว่าผมมีหนังสือมากกว่าหนังสือของคนทั้งอำเภอเอามากองรวมกันเสียอีกคิดดูสิแล้วเมื่อวานเนี่ยผมเห็นบารักโอบามานะอดีตประธานาธิบดีที่อเมริกันชนรักมากคนหนึ่งเลยทีเดียวนะเขาบอกว่าผมมักจะหาช่วงเวลาที่อ่านหนังสือได้ยากมากตอนเป็นประธานาธิบดีแต่ผมก็อ่านทุกวันหยุดเสมอมาและผมเฝ้ารอเสมอที่ผมจะได้ใช้ช่วงเวลาในวันหยุดของผมนอนอ่านหนังสืออย่างมีความสุขเมื่อวานนั้นก็เปิดเผยลิสต์หนังสือในดวงใจของท่านนับ10กว่าเล่มแล้วท่านก็บอกว่าแต่ละเล่มเนี่ยได้ช่วยชีวิตท่านได้เปลี่ยนแปลงชีวิตท่านยังไงเห็นไหมเราจะเห็นว่าเบื้องหลังของบุคคลสำคัญที่มีความคิดที่แหลมคมก็มาจากคลังข้อมูลคือตัวนี้หนังสือครับอับราฮัมลินคอนยิ่งแล้วใหญ่เลยอันนั้นขณะตรวจราชการอยู่บนหลังม้าก็ยังอ่านหนังสือใช่หรือไม่มาตมะคันธีก็เหมือนกันท่านบอกว่าที่ชีวิตท่านเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าหนึ่งท่านไปอ่านหนังสือของเฮนรี่เดวิดทอโร่ใช่ไหมผู้เขียนโวเดนนะแล้วก็ของจอห์นรัสกินท่านบอกว่าหนังสือของคนสองคนนี่ทำให้ท่านเลิกความคิดที่จะเป็นทนายเพื่อตัวเองอุทิศชีวิตรับใช้ประชาชนในบ้านเกิดเมืองนอนของท่านและคนทั้งโลกเพราะว่าท่านไปได้แรงบันดาลใจจากหนังสือเห็นไหมว่ากำลังหรือโดสที่4ที่เรานำมาฝากญาติโยมตอนนี้คืออะไรก็นี่ไงกำลังแห่งความรู้เพราะตอนนี้คนเรานั้นอยู่ในความเชื่อกันเยอะเหลือเกินอย่างที่ดร.สันทัสบอกว่าเปิดข่าวหน้าเฟซข่าวในโซเชียลมีเดียมาเนี่ยมันมีแต่ขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารไหลมาเทมาถ้าเราไม่มีกำลังความรู้จากการศึกษาจากการค้นคว้าข้อมูลในหนังสือในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาลดทอนความเชื่อพวกนั้นเราจะถูกครอบด้วยความเชื่อแล้วมันอันตรายแค่ไหนถ้าคุณไปเชื่ออะไรผิดๆอ่ะคนจำนวนมากไม่อยากไปฉีดวัคซีนเพราะว่ามีคนมาบอกว่าวัคซีนมันไม่ดีใช่หรือไม่ทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยหลายคนถ้าฉีดไปแล้วอย่างน้อยก็มีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งทีนี้โควิดเดลต้าพลัสมาจวนตัวแล้วจะไปฉีดก็ไม่ทันแล้วด่าคนอื่นไม่เยอะไม่ทันแล้วตอนนี้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าเราปล่อยให้ความเชื่อมาอยู่เหนือความจริงเราไปฟังคนนั้นพูดเราไปฟังคนนี้พูดว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีนี่เราลืมอะไรไปหรือเปล่าว่ารากฐานในการคิดค้นวัคซีนมาจากเจตนารมณ์ที่อยากช่วยให้คนรอดไม่มีใครคิดค้นวัคซีนขึ้นมาเพื่อให้คนตายเจตนารมณ์หลักมันเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่แต่แล้วเราก็ไปฟังคนพูดอย่างนั้นคนพูดอย่างนี้เราก็เชื่อกันว่าไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องอะไรตอนนี้ประเทศไหนก็ตามที่คนฉีดวัคซีนน้อยที่สุดกำลังวิกฤตประเทศไหนก็ตามที่แห่ไปฉีดวัคซีนเยอะที่สุดกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วเช่นยุโรปเห็นไหมอังกฤษเนี่ยตอนนี้อนุญาตให้คนของตัวเองไปเที่ยวได้แล้วใช้ชีวิตกลางแจ้งได้แล้วเพราะอะไรเขาพากันไปฉีดวัคซีนเสียตั้งแต่ต้นมือเพราะเขามีความรู้ที่ถูกต้องนะเลือกฉีดวัคซีนเสียแต่ต้นมือเพราะฉะนั้นก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้แต่บางทีบ้านเราอยู่กันด้วยความเชื่อไงโหมความเชื่อโหมความเชื่อโหมความเชื่อมีผู้รู้ออกมาพูดไม่ค่อยฟังอ่ะนะแต่เราไปฟังใครก็ไม่รู้แล้วก็เชื่อกันผิดไม่ฉีดวัคซีนกันตอนนี้จวนตัวแล้ววิ่งหาวัคซีนกันเพราะฉะนั้นกำลังยาโดสที่4กำลังความรู้นะกำลังความรู้นะหาความรู้ในทุกเรื่องที่จำเป็นสำคัญต่อชีวิตของเราคุณอยากรู้เรื่องไหนคุณอย่าเพิ่งไปฟังคนนั้นพูดหรือไปฟังคนนี้พูดนั่งลงนิ่งๆค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองข้อมูลมันมีความเป็นกลางสูงมากมันไม่เข้าใครออกใครอ่ะคุณอยากรู้เรื่องไหนคุณก็นั่งอ่านนั่งค้นไปสิใช่หรือไม่คนจำนวนมากเนี่ยชอบไปฟังคนโดยที่ไม่ดูเนื้อหาที่คนบางคนพูดเพราะไปเชื่อความน่าเชื่อถือของคนถูกความน่าเชื่อถือของคนน่ะมันหลอกจึงพลาดจากข้อเท็จจริงเรื่องนี้สำคัญนะเราติดกับดักความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลยิ่งกว่าไปเชื่อตัวข้อมูลเชื่อเองพูดสั้นๆว่าเราไม่สนใจข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพราะเราไปเชื่อคนที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันนี้คือก้าวที่พลาดทางปัญญาอย่างยิ่งพระองค์บอกว่า
อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดน่าเชื่อถือเห็นไหมนั่นมันเป็นหนึ่งในกับดักสิบประการทางปัญญาเลยนะพระองค์จะบอกว่าอย่าเชื่ออย่างนั้นอย่าเชื่ออย่างนี้แล้วหนึ่งในนั้นข้อ9นะพระองค์บอกว่าอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อเพียงเพราะว่าผู้พูดน่าเชื่อถือถ้าเราเห็นใครก็ตามที่เป็นคนน่าเชื่อถือพูดอะไรแล้วเราเชื่อทันทีเราหยุดใช้ปัญญาของตัวเองละจุดที่เราหยุดใช้ปัญญาของตัวเองตรงนั้นแหละคือจุดที่เราพลาดผมมีเรื่องเล่านะวันก่อนอ่าน Facebook นะธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโรท่านเล่าว่าอาตมาต้องขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอกล่าวโทษต่อนกกระจอกเทศอย่างเป็นทางการ นี่ท่านปรงอาบัติต่อนกกระจอกเทศเลยนะ เอ๊ะมันเป็นยังไงผมอ่านแล้วก็สะอึกเลยอ่ะท่านบอกว่าอาตมาเคยเทศพาดพิงนกกระจอกเทศด้วยความเข้าใจผิดว่าเวลามีปัญหานกกระจอกเทศชอบเอาหัวไปซุกใส่อืมแล้วอาตมาก็บอกว่าคนบางคนก็เหมือนนกกระจอกเทศปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะใช้หัวใช้สมองกับเอาหัวเนี่ยไปซุกใส่แล้วก็บอกว่าไม่มีปัญหา no problem ท่านบอกว่าอาตมาเคยพาดพิงนกกระจอกเทศอย่างเสียหายแล้วอาตมาก็เชื่ออย่างนั้นมาโดยตลอดว่านกกระจอกเทศนะชอบหนีปัญหาชอบเอาหัวไปซุกใส่ปรากฏว่าท่านบอกว่าเร็วๆนี้ได้ไปค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้รู้ข้อเท็จจริงว่านกกระจอกเทศไม่เคยเอาหัวไปซุกสายเพื่อหนีปัญหาแต่ว่ามันน่ะเวลามันออกลูกแล้วมันเอาไข่เนี่ยไปอยู่ในกองทรายน่ะมันก็จะเอาปากเนี่ยไปพลิกทรายบางทีทรายมันก็ร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะหัวมันไปพลิกไข่ไปพลิกไข่ไปพลิกไข่อยู่เรื่อยๆแล้วเวลามีศัตรูมามันก็จะหมอบลงแล้วก็เอาหัวซุกอยู่ในพงหญ้า มันทำแค่นี้มันไม่ได้เอาหัวซุกซ้ายเพื่อหนีปัญหา มันเอาหัวไปพลิกไข่ ท่านบอกว่าอาตมาน่ะลืมนึกไปว่าถ้ามันเอาหัวไปซุกซ้ายแล้วมันจะหายใจยังไง ท่านบอกว่าอาตมาต้องขอโทษนกกระจอกเทศทั้งหลายไว้แม้ที่นี้ด้วย ที่ไปเข้าใจผิดแล้วก็กล่าวพาดพิงเขาทำให้เสียภาพลักษณ์นกกระจอกเทศ ผมอ่านเสร็จผมสะอึกเลย ผมก็เคยเทศอย่างนั้นนะ เออที่เรารู้มาอย่างนั้นใช่ไหมแล้วไม่ใช่แค่เรานะ ไม่ใช่แค่ท่านอาจารย์ชยสาโร หลวงพ่อสมเด็จองค์หนึ่งซึ่งเป็นนักปราชญ์ก็เทศแบบนี้ผมเคยอ่านเจอท่านก็เทศว่าเนี่ยคนบางคนก็เหมือนนกกระจอกเทศเกิดปัญหาขึ้นมาชอบเอาหัวไปซุกทรายหนีปัญหา ท่านชายาบอกว่าเราต้องมาขอโทษนกกระจอกเทศอย่างเป็นทางการว่าที่ผ่านมาเราได้ยินคำพูดที่ว่านกกระจอกเทศชอบหนีปัญหาด้วยการเอาหัวไปซุกทรายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มันเป็นเฟกนิวส์นะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงและท่านก็บอกว่าแล้วกี่เรื่องล่ะที่เราใช้วิธีเดียวกันกับที่เรากล่าวโทษนกกระจอกเทศเราได้ยินเราได้ฟังเราได้อ่านอะไรมาแล้วเราเชื่อทันทีโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานท่านบอกว่ากี่เรื่องแล้วที่เราทำแบบนั้นเราเป็นคนที่ปลงใจเชื่ออะไรง่ายๆเพียงเพราะไปติดกับดักความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเช่นหลวงพ่อคนนี้พูดก็น่าเชื่อนักวิชาการพูดคนนั้นก็น่าฟังพอน่าเชื่อแล้วก็น่าฟังเราก็เลยไม่ใช้สมองของตัวเองแล้วนี่เราพลาดตรงนี้กว่าจะมารู้ทีหลังว่าเราได้ข้อมูลเท็จมาอยู่ในมือแล้วเราเผยแพร่ไปแล้วเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นยาหรือวัคซีนโดสที่4คือเราต้องฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีกำลังของความรู้นี่หนังสือเป็นสัญลักษณ์ของความรู้อยู่กันด้วยความรู้อย่าไปอยู่กันด้วยความเชื่อนะนี่เป็นยาหรือวิตามินนะหรือวัคซีนโดสที่4เอาละเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างจะอยู่กันด้วยความรู้นะก็ต้องหาแหล่งความรู้ที่ถูกต้องใช่หรือไม่นะการมีแหล่งความรู้ที่ถูกต้องสำคัญมากเพราะเป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8นะสัมมาทิฏฐิก็แปลง่ายๆว่าอะไรความคิดไม่ใช่ความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกภาษาอังกฤษก็คือ right understanding ใช่ไหมใช่คือคุณต้องมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องก่อนคุณถึงจะเข้าใจได้อย่างถูกต้องเพราะว่ามนุษย์มันจะคิดบนฐานข้อมูลใช่หรือไม่สัมมาสังกัปปะคือคิดถูกเป็นตัวที่สองสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกเป็นตัวที่หนึ่งถามว่าทำไมความคิดถูกจึงมาเป็นตัวที่สองในมรรคแปดในอริยมรรคมีองค์แปดเพราะมนุษย์จะคิดบนฐานข้อมูลเสมอฉะนั้นถ้าคุณมีฐานข้อมูลในมือที่ไม่ถูกต้องคุณก็คิดไม่ถูกต้องแล้วฐานข้อมูลผิดคุณก็คิดผิด
และอะไรคือแหล่งที่มาของฐานข้อมูลถ้าเป็นยุคโบราณหน่อยก็คือหนังสือก็คือตำรับตำราแต่ทุกวันนี้ก็คือแหล่งข้อมูลประดามีที่อยู่ใน Google อยู่ในวิกิพีเดียอยู่ในสารานุกรมทั้งหลายในโลกของดิจิทัลในโลกออนไลน์แต่ยังไงก็ตามแหล่งข้อมูลโบราณแบบหนังสือทั้งหลายก็ไม่ได้ล้าสมัยใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นวัคซีนตัวที่4คืออยู่กันด้วยความรู้อย่าไปอยู่กันด้วยความเชื่อเรื่องไหนที่ได้ยินคนมาพูดมาเล่ามาฟังมาแม้คนพูดจะน่าเชื่อถือเพียงไรก็ตามก็อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อทันทีใช้สมองกลั่นกรองด้วยตัวเองก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราให้ทีมกล้องของเรานะแผนภาพให้ดูห้องสมุดของเราก่อนนะนี่คือขุมคลังทางปัญญาที่อยากจะนำมาฝากญาติโยมว่าถ้าจะฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีความรู้ที่ถูกต้องมีแหล่งทางสมองแหล่งทางปัญญาที่ถูกต้องต้องเริ่มกันที่การหลงรักการอ่านให้เป็นเสียก่อนนะท่านอารยันนำเดินดูหน่อยแต่ละมุมแต่ละมุมตรงนี้ก็มีหนังสือหลากหลายประเภทเลยเมื่อเราเข้ามาเนี่ยการเลือกหนังสือมีเทคนิคอย่างนึงนะบางคนเนี่ยตามหาตัวเองไม่เจอไม่รู้จักว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้จักแพชชั่นไม่รู้จักสิ่งที่ตัวเองชอบไม่รู้จักว่าตัวเองรักในสิ่งไหนดังนั้นเนี่ยการเข้ามาในร้านหนังสือหรือการเข้ามาในห้องสมุดเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้ค้นพบตัวเองนะนั่นก็คือเมื่อเรามาร้านหนังสือเนี่ยเราอาจจะหยิบหนังสือสักเล่มนึงแล้วลองคิดดูว่าหนังสือที่เราหยิบมาเล่มนึงนั้นน่ะเป็นหนังสือที่เราชอบนะมันเป็นหนังสือที่เราชอบเราถึงหยิบแล้วทำไมเราถึงชอบเพราะว่าเราไปอ่านสิ่งหนึ่งแล้วมันรู้สึกโดนน่ะมันทัชชิ่งมันกระแทกใจเรามันตรงเราอ่ะมันตรงเราในตอนนั้นเหมือนใช่เลยสปาร์คเลยอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือแล้วเราเลือกหยิบเล่มนั้นมาเนี่ยมันก็เหมือนการเลือกอ่านตัวเองนะเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งที่เหมือนกันเกิดขึ้นกับเราในตอนนี้มันมีสิ่งที่ในหนังสือก็เกิดขึ้นเหมือนกันดังนั้นเราเห็นได้ว่าโอ้โหเล่มนี้โดนเลยคนเขียนมันตรงใจเราเลยเหมือนมันเกิดขึ้นกับเราเลยโอ้โหชอบเหมือนกันเลยดังนั้นเนี่ยนี่เป็นอีกวิธีนึงในการค้นหาแพชชั่นอิคิไกหรือฉันทะหรือสิ่งที่ตัวเองชอบให้กับตัวเองสำหรับใครที่หาไม่เจอนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครกำลังค้นหาตัวเองหรืออยากจะแก้ทุกข์มีทุกข์อยู่ไม่รู้จะไปไหนอีกทางเลือกนึงเนี่ยเข้าไปที่ร้านหนังสือ go to the bookshop after that ก็เลือกหนังสือสักเล่มนึงที่มันตรงใจเราแล้วก็หยิบขึ้นมาอ่านแล้วก็อ่านมันก็เหมือนกับได้อ่านแล้วทบทวนตัวเองนั่นแหละอ่านหนังสือเล่มที่เราเลือกมันก็เหมือนเราได้อ่านแล้วก็ทบทวนตัวเองนั่นแหละนะเอาละเดี๋ยวเราจะมุมนี้ได้เห็นหรือยังลูกอ่ะมาดูทางนี้นิดนึงนี่อยากให้ดูคำพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ตรงนี้นิดนึงเห็นไหมการที่ไอน์สไตน์เป็นบุคคลสำคัญระดับโลกก็เพราะว่าเป็นคนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่รักการอ่านมากๆขนาดมีคนมาเชิญให้เป็นประธานาธิบดีประเทศอิสราเอลท่านบอกว่าไม่เอามันไม่ใช่สิ่งที่ท่านถนัดสำหรับท่านการมีหนังสือฟิสิกส์ดีๆกับไวโอลินแค่นั้นก็พอใจแล้วเห็นไหมว่าท่านยินดีที่จะอยู่ในโลกของการสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ให้กับประชาคมโลกมากกว่าโลกของอำนาจนั่นก็คือตัวอย่างหนึ่งของบุคคลสำคัญของโลกอยากให้ดูข้างบนนิดหนึ่งนะข้างบนนะบุคคลสำคัญทั้งหลายเห็นไหมเริ่มจากโน่นมหาตมะคันธีมหาตมะคันธีนี่ท่านพูดไว้ว่าถ้าใครก็ตามหลงรักการอ่านคนนั้นจะไม่รู้จักคำว่าความเหงานะคนต่อมาเนี่ยองค์ทลายลามะองค์ทลายลามะเนี่ยท่านก็เป็นหนอนหนังสือตัวยงเลยท่านเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารข้อมูลทุกวันแม้ปัจจุบันพระชนมพรรษาจะมาไกลถึง 86 พรรษาแล้วนะแต่ความคิดความหมายพระองค์ไม่เคยหยุดอยู่กับการเวลาและอายุปีนี้พระองค์เพิ่งออกหนังสือเล่มล่าสุดนะบ้านหลังเดียวของเราเกี่ยวกับ climate change เห็นไหมวิกฤตสภาวะภูมิอากาศของโลกทันสมัยขนาดไหนคิดดูสิทั้งนี้ก็เพราะว่าพระองค์บำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็นู่นไปที่เนลสันมันเดลานะเนลสันมันเดลาเจ้าของคำพูดว่าข้ากำหนดอนาคตของข้าเองนะข้ากำหนดอนาคตของข้าเองเนี่ยบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีสติปัญญาเป็นพลังทางปัญญา
ของประชาคมโลกก็เพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนอ่านน้อยนะดร.สันทัดคนเหล่านี้อ่านมหาศาลเลยทีเดียวอ่านจนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ไหมเอาละเนี่ยคือพลังของความรู้เป็นวัคซีนโดสที่4เอาละเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันตรงนี้นะจะให้ทั้ง2รูปอะแบ่งปันหน่อยว่าหนังสือในดวงใจที่มีผลต่อชีวิตของตัวเองคือเล่มไหนใครจะแบ่งปันก่อนนิมนต์ท่านดร.พระมหาสันทัดนะว่าหนังสือที่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านหรือเล่มที่มีอิทธิพลมากอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าเป็นเล่มประทับใจก็แล้วกันนะคือเล่มไหนบ้างลองบอกสิว่าเล่มไหนที่เป็นแหล่งพลังทางปัญญาให้กับตัวเองมันจะมีหนังสือหนึ่งที่พูดกี่ครั้งก็มีความประทับใจแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมเล่มแรกที่อ่านจบนะครับอ่านจบแล้วก็ต่อมาก็เริ่มหลงไหลวรรณกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมที่บันทึกประวัติศาสตร์แล้วว่าเป็นวรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกนะเล่มนี้ก็เหมือนกันถ้าเราย้อนไปดูว่าคนเขียนเนี่ยเขาถูกปฏิเสธมา18ครั้งนะในสำนักพิมพ์เนี่ยไม่มีสำนักพิมพ์ไหนเขาจะดูว่าตัวอักษรมันก็มีแค่นิดเดียวนะครับเล่มเล็กๆแล้วก็มีสำนักพิมพ์หลายๆสำนักพิมพ์ปฏิเสธถึง18ครั้งกว่าจะได้พิมพ์นะครับแล้วก็คนเขียนก็เป็นนักบินนะก็คือริชาร์ดบาร์กเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยคืออ่านทุกครั้งแล้วก็คือเกิดความประทับใจว่ามันเป็นแรงกระตุ้นเพื่อที่เราขุดศักยภาพของตัวเองว่ามนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพเขาเรียกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์เป็น อัศจรรย์ในการที่เราจะขุดศักยภาพของมนุษย์เนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่มีอะไรที่จะบังคับหรือว่าต่อกรกับความเพียรพยายามของมนุษย์เนี่ยแม้กระทั่งว่าในเรื่องของความเพียรพยายามนี่สิ่งสำคัญมากเนี่ยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่ใช้ความเพียรพยายามได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วก็เรื่องนี้ดิชาร์ดบาร์กของจอนาธานลิฟวิงตันเนี่ยก็เป็นหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมว่าเราเมื่อก่อนเราเนี่ยเราชอบดูถูกตัวเองว่าเราไม่มีศักยภาพที่จะต่อสู้คนอื่นนะเรียนก็ไม่ทันคนอื่นนะเรียนซ้ำชั้นอีกนะเราว่าเอ๊ะทำไมว่าแต่ละคนเนี่ยกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าทำปุ๊บปั๊บแล้วก็สำเร็จเลยหนังสือแต่ละเล่มนะเนี่ยอย่างนี้ผมเพิ่งอ่านเจอว่าเนี่ยของริชาร์ดบาร์กเนี่ยเขาถูกปฏิเสธทั้ง18ครั้งนะแต่ก็ยังสู้ก็ยังสู้ครับคือไปยื่นในสำนักพิมพ์ไหนก็ไม่เอานะสุดท้ายมีสำนักพิมพ์หนึ่งที่จะรับพิมพ์ของเขาแล้วก็กลายเป็นหนังสือคลาสสิกในเล่มหนึ่งอยู่ในบนหัวนอนผมเลยนะครับอยู่ในมีหลายฉบับด้วยนะอันนี้คือเป็นหนังสือที่อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาพอเห็นแล้วก็เห็นที่ไหนก็ต้องซื้อครับอาจารย์ในร้านหนังสือครับปกก็ต้องซื้อครับเห็นปกใหม่ซื้อใหม่ใครจะแปลก็แล้วแต่ก็เอามานี่คือเป็นหนังสือที่คือว่ามีอิทธิพลต่อการที่เราจะขุดศักยภาพของตัวเองทำให้มันเต็มที่ในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ดังที่พระเจ้าตรัสว่าทันโตเศรษฐโมนุสเสสุในหมู่มนุษย์คนที่ฝึกตนแล้วจึงจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดและความหมายของเขาว่าผู้ประเสริฐที่สุดในการฝึกตนเองก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับจอนาธานลิฟวิงสตันนางนวล นะผลงานของริชาร์ดบาร์กนักเขียนชาวอเมริกันนี่เป็นหนังสือคลาสสิกที่นักแสวงหาทั้งหลายใครก็ตามที่อยากค้นหาตัวเองใครก็ตามสิ้นหวังหมดกำลังใจควรจะได้อ่านสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะแล้วเป็นหนังสือที่ผ่านวันเวลามายาวนานมากยอดขายไม่เคยตกนะในเล่มนี้เพราะว่าเนื้อหานั้นดีเหนือการเวลาจริงๆเขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมคลาสสิกของโลกนะเอาละต่อไปท่านอารยันนะลองแนะนำขุมพลังทางปัญญาที่ทำให้ตัวเองเกิดแรงบันดาลใจ รู้สึกว่าชีวิตเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เมื่อได้อ่านเล่มนี้มีอย่างนั้นบ้างไหม
มีครับมีเยอะเลยแต่วันนี้อาตมาจะยกตัวอย่างหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆในใจของอาตมานะเปรียบเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆเนี่ยเหมือนที่ร้านมีขายทุกอย่างในใจอาตมาเลยเพราะว่าเมื่อเราเกิดทุกข์บางครั้งเราทุกข์อีกแบบนึงตอนนั้นทุกข์อีกแบบนึงตอนนี้ทุกข์อีกแบบนึงแต่หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนร้านเล็กๆที่มีพร้อมให้เราทุกอย่างในตอนที่เราหิวน้ำในหนังสือเล่มนี้ก็มีน้ำขายให้ฟรีด้วยในตอนที่เราร้อนในหนังสือเล่มนี้ก็มีแอร์ให้ในตอนที่เราหิวมาม่าในหนังสือเล่มนี้ก็มีมาม่าให้เป็นหนังสือที่ตอบสนองสิ่งที่เราต้องการในตอนนั้นมากจริงๆครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าชวนม่วนชื่นครับชวนม่วนชื่นของพระอาจารย์พรหมเนี่ยมีดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตนะโยมพิมพ์ได้เลยหนังสือเล่มนี้เป็นนิทานสอนใจที่ดีมากๆที่พระอาจารย์พรหมเนี่ยบางเรื่องในท่านเขียนเองแต่บางเรื่องท่านเก็บเล็กผสมน้อยจากคำสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโธซึ่งพระอาจารย์พรหมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชานะดังนั้นเนี่ยชวนม่วนชื่นเนี่ยเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เราทุกเรื่องไหนเราหิวน้ำเราก็แค่ไปเปิดสารบัญดูเลือกแล้วก็หยิบน้ำมาดื่มแล้วทำให้เราเย็นสดชื่นได้อาตมาขอหยิบเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นเหมือนน้ำเย็นที่ดับร้อนดับความฟุ้งซ่านดับความทุกข์ให้เราในตอนนี้ได้เนี่ยเรื่องมีชื่อเรื่องว่าคิดยากกว่าทำคิดยากกว่าทำดังนั้นเนี่ยเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยในวัดหนองวัดนาป่าพงเนี่ยทุกๆวันพระเอาวัดในวัดอะไรนะวัดนาป่าพงครับก็วัดหนองป่าพงใช่ๆวัดหนองป่าพงเนี่ย so sorry วัดหนองป่าพงวัดหนองป่าพงหลวงพ่อชาย้ายวัดท่านอยู่วัดเดิมวัดเดิมนะใช่ใช่ชัวร์นะชัวร์ very sure แล้ววัดหนองป่าพงโอเควัดหนองป่าพงเนี่ยทุกๆวันพระเนี่ยพระแล้วก็โยมในวัดเนี่ยจะไม่นอนนะครับจะไม่จำวัดนั่นก็เพราะถ้าวันพระมาถึงเนี่ยพระทุกรูปจะนั่งสมาธิทั้งคืนจนถึงเช้าเพื่อบูชาระลึกถึงคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดังนั้นเนี่ยมีพระทุกรูปคืนนั้นเนี่ยก็นั่งสมาธิกันทั้งคืนจนถึงเช้ามาเลย until in the morning after that หลังจากนั้นเนี่ยมีพระชาวออสซี่ซึ่งเป็นพระบวชใหม่เนี่ยกำลังจะกลับกุฏินั่งสมาธิเสร็จแล้วเพื่อว่าจะไปพักเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยขณะที่เดินไปนั่นเองหลวงพ่อเจ้าวาดนั่นก็คือหลวงพ่อชาก็เรียกพระรูปนั้นมานี่ก่อนเรียกมานี่ก่อนแล้วก็เอาผ้าให้ไปซักพระชาวออสซี่บวชใหม่คนนั้นเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ก็เลยไปหยิบผ้าทั้งกองของหลวงพ่อชามาเพื่อที่จะซักให้และในใจเนี่ยก็คิดว่าทำไมหลวงพ่อไม่รอพรุ่งนี้ก่อนวันนี้เมื่อคืนก็นอนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนั่งสมาธิทั้งคืนวันนี้ขอพักก่อนได้ไหมทำไมไม่รอพรุ่งนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะธรรมเนียมการซักผ้าของวัดป่าเนี่ยไม่ใช่เอาใส่เครื่องแล้วซักเลยนะแต่ซักตามแบบโบราณคือต้องตั้งไฟเสร็จต้องต้มน้ำให้เดือดต้มน้ำให้เดือดเสร็จต้องเอาท่อนขนุนมาหั่นแล้วก็เอาข้างในเป็นแก่นขนุนนั่นแหละเอาไปต้มในน้ำเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ยางมันออกแล้วเมื่อยางออกแล้วต้มจนเสร็จยางขนุนออกเพื่อที่เอายางนั้นมาใช้เป็นผงซักฟอกแล้วก็ต้องเอาผ้าเนี่ยมาวางบนท่อนไม้อะผ้าจีวรผ้าสบงมาวางบนท่อนไม้เสร็จแล้วก็เอาน้ำที่ต้มเดือดพร้อมกับลูกแก่นขนุนที่ต้มแล้วเป็นยางเพื่อจะเป็นผงซักฟอกเนี่ยมาราดเสร็จทำยังไงต่อใช้มือทุบเพื่อให้สะอาดคิดดูว่าเกือบกินเวลาไปทั้งวันนะแล้วยังไม่พอเนี่ยเวลาไปตากผ้าเนี่ยก็ต้องพลิกผ้าด้วยยิ่งเป็นผ้าใหม่เนี่ยก็ต้องดูอยู่กับแดดเฝ้าตลอดแล้วก็พลิกตลอดเพราะไม่งั้นผ้าฝั่งที่โดนแสงแดดจะซีดโอ้โหเนี่ยคือกระบวนการของการซักผ้าจีวรของวัดป่าแล้วพระออสซี่คนนั้นเนี่ยโอ้โหทุกข์มากๆเลยทุกข์มากๆคิดอย่างนั้นทำไมหลวงพ่อไม่รอพรุ่งนี้ก่อนวันนี้ผมขอพักก่อนได้ไหมเมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยแต่ท่านก็ปฏิเสธไม่ได้ก็เลยไปก่อไฟแล้วก็ทำแล้วก็ซักผ้าในขณะที่ซักเนี่ยท่านอาจารย์พรหมเนี่ยซึ่งผู้เขียนหนังสือเนี่ยท่านก็สังเกตว่าเอพระรูปนี้เนี่ยซักไปแล้วก็บ่นไปด้วยซักไปแล้วก็บ่นไปด้วยซักไปแล้วก็บ่นไปด้วยทุกข์กว่าเดิมอีกจากผ้าแค่กองเดียวผ้าจริงๆแค่กองเดียว
แต่ซักไปบ่นไปคิดไปนั่นแหละจากกองเดียวกลายเป็น100กองในทันทีจากที่ซักผ้าจริงๆแค่กองเดียวกลับกลายเกิดความทุกข์เหมือนกับซัก100กองเพราะเพิ่มความคิดเข้าไปทำให้งานหนักกว่าเดิมอีกตอนนั้นพระอาจารย์พรหมก็เดินไปได้ยินเสียงบ่นของพระรูปเนี้ยบ่นไปด้วยซักผ้าไปด้วยเนี่ยซึ่งเป็นภาษาออสซี่พระอาจารย์พรหมเข้าใจแล้วตอนนั้นเนี่ยพระอาจารย์พรหมก็เดินเข้าไปแล้วพระอาจารย์พรหมก็บอกว่าท่านทำอ่ะมันง่ายกว่าคิดนะคิดมันยากกว่าทำนะคิดมันยากกว่าทำนะในตอนนั้นพระออสซี่รูปนั้นหยุดไปแป๊บนึงเสร็จแล้วก็เลิกบ่นแล้วก็ซักผ้าไปพระอาจารย์พรหมก็กลับกุฏิไปผ่านไป2วันพระชาวออสซี่รูปเนี้ยมาหาพระอาจารย์พรหมแล้วก็สารภาพกับพระอาจารย์พรหมว่าคำในวันนั้นที่พระอาจารย์พรหมบอกท่านเนี่ยว่าคิดมันยากกว่าทำนะคิดมันยากกว่าทำนั่นเป็นเพราะทำอ่ะซักผ้าแค่กองเดียวแต่เพราะคิดทุกข์ว่าทำไมหลวงพ่อมาใช้วันนี้เรายังไม่ได้หลับได้นอนเลยทำให้ความทุกข์มันคูณร้อยจากที่เหนื่อยและทุกข์และเหนื่อยแค่ตอนซักผ้าแค่กองเดียวตัวเองนั่นแหละกลับไปเพิ่มให้ความคิดตัวเองเพิ่มความทุกข์ให้ตัวเองเพิ่มผ้าอีก100กองและลองคิดดูสิในชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเพียงแค่ทำแล้วเราก็ทำแค่ตรงนั้นเสร็จครั้งเดียวแต่บางครั้งเรากลับเพิ่มผ้าให้ตนเองโดยการไปคิดมากคิดอย่างไม่มีความสุขจนบางครั้งเนี่ยบางคนคิดจนไม่ลงมือทำคิดจนไม่ได้ทำอะไรสักอย่างคิดอยู่นั่นแหละจนไม่ได้ทำอะไรสักอย่างจนความคิดนั่นแหละมันเป็นตัวทำให้เราทุกข์เป็นตัวเบิ้ลผ้าความคิดนั่นแหละมันเป็นตัวทำให้ทุกสิ่งมันยากและเลวร้ายมากกว่าเดิมมากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่มากกว่าผ้าหนึ่งกองที่เรากำลังซักในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยความคิดถ้าเราคิดในทางที่ผิดใช้มันในทางที่ผิดเนี่ยความคิดมันยากกว่าการทำแต่ถ้าเราใช้ความคิดในทางที่ถูกเราจะทำให้การทำมันง่ายเพราะความคิดลองเลือกเอานะว่าเราจะให้ความคิดมันยากกว่าทำแล้วเบิ้ลผ้าจาก1กองเป็น100กองหรือว่าเราจะใช้ความคิดในทางที่ถูกเพื่อให้การทำมันง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะด็อกเตอร์เคยอ่านไหมงานของท่านอาจารย์พรหมชวนมวลชื่นชวนมวลชื่นเป็นเหมือนวิตามินสำหรับสมองเป็นเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่อ่านแล้วรุ่นเริงบันเทิงในธรรมมากนะผมเองก็มีหนังสือหลายเล่มที่เป็นขุมคลังแห่งความรู้เป็นขุมคลังแห่งแรงบันดาลใจพอดีวันนี้เรามาอยู่ในศูนย์หนังสือบุ๊กบันดาลของไร่ชนตะวันของเราซึ่งญาติโยมที่มาไร่หลายคนมาถึงบางคนไม่ได้เดินชมนั่นชมนี่นะมาหมกตัวอยู่ในศูนย์หนังสือของเราแล้วหลายคนก็ถือว่าที่นี่เป็นแหล่งหาหนังสือนะหายากหลายๆเล่มด้วยฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยขอหยิบหนังสือจากในศูนย์หนังสือของเราเลยดีกว่านะเอาละนี่ผมมีเล่มหนึ่งอยู่ในมือนะนี่วัคทองของแมนเดลานะวัคทองของแมนเดลานะ In the words of Nelson Mandelaเพียง1นาทีก็เปลี่ยนโลกได้นี่เป็นหนึ่งในหนังสือในดวงใจของผมขออภัยถ้าจะบอกว่าผมได้รับเกียรติให้เขียนคำนิยมสำหรับหนังสือเล่มนี้ด้วย อันนี้ขออภัยที่พูดถึงตัวเองแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในหนังสือที่ผมชอบจริงๆนะ ผมไปเห็นในต่างประเทศเลยแล้วผมซื้อติดมือกลับมาตอนที่ผมไปอเมริกาแล้วผมก็บอกสำนักพิมพ์ว่านี่หนังสือเดลเล่มนี้หนังสือดีขนาดนี้ทำไมคุณไม่แปลให้คนไทยได้อ่านกันสำนักพิมพ์ก็เอาด้วยก็เลยไปพิมพ์แล้วพอพิมพ์เสร็จเขาก็บอกว่าในฐานะที่พระอาจารย์เป็นคนแนะนำให้ทางสำนักพิมพ์พิมพ์เราก็อยากให้พระอาจารย์เขียนคำแนะนำสำหรับหนังสือเล่มนี้ด้วยผมยินดีด้วยความเต็มใจเพราะแมนเดลาเป็นหนึ่งในคนโดนใจที่ผมประทับใจชีวิตต้องสู้ของท่านมากอย่างที่บอกว่าท่านน่ะสู้กับรัฐบาลผิวสีคือผิวขาวแต่ประเทศของท่านเป็นประเทศของคนผิวดำคือเซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้สู้กันหลายสิบปีสุดท้ายเนี่ยท่านถูกจับไปขังเรือน27ปีแล้วเป็นยังไง27ปีนั้นน่ะนักโทษคนอื่นเขาไม่สู้แล้วด็อกเตอร์
นักโทษคนอื่นไม่มีใครสู้เพราะอะไรเพราะถอดใจหมดเลย27ปีนี่มันนานเกินไปใช่ไหมแต่คนอย่างแมนเดลาเนี่ยเป็นมหาบุรุษนะท่านบอกว่าคุกขังได้ก็แต่กายแต่ขังใจเขาผมไม่ได้หรอกแล้วท่านก็อยู่ตรงนั้นสู้ทุกวันทุกวันถ้าจะออกมาเดินกลางสนามซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ทางเรือนจำอนุญาตพอได้ออกมาสัมผัสแสงตะวันท่านจะบอกท่านเตือนตัวเองนะท่านเซลท็อกคุยกับตัวเองว่านี่แมนเดลาเธอต้องรักษาพระอาทิตย์ให้ตรงหัวเอาไว้นะ mm-hmm. เธอต้องรักษาพระอาทิตย์ให้ตรงหัวเอาไว้หมายความว่าอย่ายอมแพ้ mm-hmm. ทุกวันต้องมีกำลังใจที่จะออกมาเดินเพราะถ้าเมื่อใดเธอยอมแพ้ประเทศของเธอแพ้ทันที mm-hmm. ท่านบอกว่าความมีสุขภาพแข็งแรงของท่านมันไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่เพื่อขบวนการกู้ชาติของท่านทั้งประเทศที่เขาฝากความหวังไว้กับท่านเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในคุกท่านไม่ได้อยู่เฉยๆนะก็เหมือนหลายคนนะที่กักตัวอยู่ในบ้านตอนนี้หลายคนอาจจะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นแล้วก็ด่าโน่นวิจารณ์นี่มีเวลามาก มีเวลามากแล้วอยากเป็นนักเขียน พ่นพารุสวาจารู้จักพารุสวาจาไหมเฮดสปีชพ่นพลังลบซึ่งมันเล่นงานตัวเองแล้วไม่พอแล้วไปพ่นใส่คีย์บอร์ดแล้วก็กดแชร์ออกไปอ่ะก็ไปทำลายขวัญและกำลังใจคนอื่นนี่คือการใช้พลังงานในเรือนจำหรือในบ้านหรือในที่กักตัวที่ไม่ถูกต้องแมนเดลาเนี่ยถูกกักตัว27ปีแกทำอะไรแกใช้เวลา27ปีนั้นสร้างพลังงานทางบวกท่านขออนุญาตผู้คุมอ่านหนังสืออ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าเพราะท่านมีเวลาล้นเหลืออ่านแล้วท่านตกผลึกวันหนึ่งท่านเกิดอยากรู้ขึ้นมาว่าทำไมคนผิวขาวนิดเดียวถึงปกครองคนทั้งประเทศได้คนในแอฟริกาไม่ใช่คน 2-3 คนโอ้โหคนเกือบร้อยล้านแล้วทำไมยอมให้คนผิวขาวจากยุโรปไปปกครองคนผิวขาวมีอะไรดีถึงเหนือกว่าคนอย่างพวกเราท่านลงทุนเรียนภาษาของคนผิวขาวฝึกภาษาอังกฤษจนเชี่ยวชาญและช่ำชองจากนั้นอ่านหนังสือที่คนผิวขาวเขียนท่านบอกว่าถ้าเราอยากเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าเราเราต้องฟังและพูดภาษาเดียวกับเขาเราถึงจะเข้าใจธาตุแท้ของคนเหล่านั้นวันหนึ่งเมื่อท่านเชี่ยวชาญท่านรู้ความคิดความอ่านของคนชนชาติที่มาปกครองท่านท่านก็รู้แล้วว่าอ๋อคนเหล่านี้เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองส่วนคนในประเทศเรานี่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองเลยมีกันเป็นร้อยล้านก็ปล่อยให้คนนั้นมาปกครองปล่อยให้คนนี้มาปกครองเดี๋ยวคนนั้นเอาเรือปืนมาก็ยอมคนที่เอาเรือปืนมาบุกก็ยอมกี่ครั้งแล้วที่เรายอมคนอื่นแต่ท่านบอกว่าท่านไปอ่านวิธีคิดของคนผิวขาวคนผิวขาวบอกว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะเอาชนะเราเกิดมาเพื่อที่จะพิชิตเขาเรียกว่าแนวคิดแบบพิชิตเป็นหนึ่งในแนวคิดแบบอเมริกันดรีมนะท่านจับประเด็นนี้ได้ท่านก็บอกอ๋อการที่คนแอฟริกาแพ้นะมันไม่ได้แพ้เพราะอาวุธนี่หว่าเฮ้ยแพ้เพราะวิธีคิดถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาก็ต้องยอมเราก็ต้องยอมไปจนตายสิต่อให้มีอาวุธที่ดีที่สุดแต่ใจมันไม่สู้มันก็ต้องแพ้อยู่วันยังค่ำแต่คนที่ใจสู้ไม่มีอาวุธอยู่ในมือเลยยังไงก็ชนะแพ้ชนะตัดสินกันที่วิธีคิดไม่ใช่ตัดสินที่อาวุธพอท่านจับประเด็นอย่างนี้ได้ท่านบอกว่าถ้าข้าพเจ้าได้ออกไปข้าพเจ้าจะบอกกับพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าว่าเราเป็นทาสมานานเกินไปแล้วมันควรจะหมดยุคสมัยของการเป็นทาสแล้วชาวแอฟริกาจะไม่ยอมก้มหัวให้ใครอีกปรากฏว่าเมื่อท่านออกจากคุกมาได้นี่เป็นศูนย์ทรพจน์แรกๆเลยท่านบอกว่าข้าพเจ้ามีสารที่จะบอกแก่พวกเราทุกคนว่าเราเป็นทาสมานานเกินไปแล้ว จากนี้ลุกขึ้นสู้นะแล้วมันมีประโยคหนึ่งในหนังก็มีนะท่านบอกทุกคนเลยตอนที่ท่านไปหาเสียงหยิบอาวุธของทุกคนขึ้นมาคุณมีมีดหยิบมีดคุณมีขวานหยิบขวานนะคุณมีจอบหยิบจอบคุณมีเสียมหยิบเสียมหยิบมันขึ้นมาโอ้ทุกคนตกใจนี่ท่านจะพาเราสู้อีกแล้วไหนว่าท่านเป็นนักสันติวิธีท่านชวนให้เราหยิบอาวุธทำไมท่านบอกว่าหยิบขึ้นมา
หยิบมีดหยิบขวานหยิบพระหยิบเสียมหยิบจอบของคุณขึ้นมาแล้วโยนทิ้งให้หมดเลยจากนี้ไปเราจะไม่ใช้อาวุธและจะไม่ใช้ความรุนแรงอีกต่อไปเราจะใช้ความรักเราจะใช้การให้อภัยแล้วเราจะใช้หัวใจของนักสู้ผู้ไม่ยอมเพราะเราเป็นทาสมานานเกินไปแล้วโอ้โหเป็นสุนทรพจน์ที่ประทับใจมากคำถามก็คือชายคนที่เข้าคุกไปตอนอายุ40ต้นๆกับชายที่ออกจากคุกมาตอนอายุ70ต้นๆ27ปีในนั้นเขาได้ค้นพบอะไรเขาได้ค้นพบการตกผลึกเขาได้ค้นพบจากการบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ว่าถ้าเราจะไปสู้กับคนอื่นคุณไม่มีทางเอาชนะถ้าคุณไม่มีสตราวุธที่ทรงความสำคัญที่สุดคือปัญญาท่านบอกว่าปัญญาคืออาวุธที่ทรงอนุภาพที่สุดในการที่เราจะใช้ต่อสู้กับอะไรก็ตามมันมีประโยคหนึ่งนะผมเองก็ประทับใจมากท่านบอกว่าการศึกษาคืออาวุธที่ทรงอนุภาพที่สุดที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลกและท่านก็จึงเริ่มให้การศึกษากับตัวท่านเองตลอดเวลาที่อยู่ในคุกนักโทษคนอื่นบอกว่าเสียใจที่ต้องมาติดคุกท่านบอกว่าดีใจที่ได้มาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าคุกเห็นไหมทัศนคติมันต่างกันไหมพอมองคุกเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตท่านจึงใช้ทุกวันอย่างมีความสุขเพื่อศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วพอท่านกล่าวออกมาท่านไม่ใช่คนเดิมที่เข้าคุกไปอีกแล้วท่านเหมือนดักแด้ที่ลอกคราบตัวเองสู่ผีเสื้อทั้งสวยสดงดงามแล้วก็บอยเบนอย่างมีอิสระนั่นแหละคือเนลสันมันเดลาแล้วหนังสือเล่มนี้ในวรรคทองของมันเดลานี่รวมคำคมของท่านไว้เยอะมากเนี่ยผมอยากจะอ่านให้ฟังสัก2คำคมท่านบอกว่าอย่างนี้ตราบใดที่มีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าลูกจะเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นประโยชน์ได้นะตราบใดที่มีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าลูกจะเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นประโยชน์ได้นี่เป็นจดหมายที่ท่านเขียนถึงลูกสาวนะดร.สันทัตไพเราะมั้ยไพเราะคือตราบใดก็ตามที่เรามีความมุ่งมั่นอันแรงกล้านะเราเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นดีได้นี่เป็นหนึ่งในวิธีคิดแบบ growth mindset คิดเพื่อชนะไม่ใช่คิดเพื่อยอมจำนนอีกประโยคหนึ่งอยู่ในนี้เหมือนกันท่านบอกว่าไม่มีใครอ่ะเกิดมาพร้อมกับความเกลียดชังไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความเกลียดชังการที่เราเกิดมาแล้วเราเกลียดคนนั้นเราชังคนนี้แสดงว่าเราถูกล้างสมองให้เกลียดชังก็ในเมื่อเราถูกล้างสมองให้เกลียดกันได้ถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมเราจะไม่เรียนรู้ที่จะรักคนอื่นเล่าและอันที่จริงนั้นคนเรารักกันได้มากกว่าเกลียดกันด้วยซ้ำเป็นประโยคที่ไพเราะมากนะคือในประเทศของท่านเนี่ยคนดำก็เกลียดคนขาวคนขาวก็เกลียดคนดำท่านบอกว่าคนทั้งประเทศไม่มีความสุขมาเป็นเวลาเกือบร้อยปีแล้วเพราะเราอยู่กันด้วยความเกลียดชังออกจากคุกมาท่านบอกว่าผมจะไม่ซ้ำเติมประเทศนี้ด้วยการชวนประชาชนของผมให้เกลียดคนที่มาปกครองประเทศของผมเราอยู่กันด้วยความเกลียดชังมานานเกินไปแล้วจากนี้เป็นต้นไปเราจะต้องมาคิดใหม่ว่าความเกลียดชังไม่เคยทำให้ใครมีความสุขเราต้องก้าวไปอยู่กันด้วยความรักซึ่งก็ตรงกับคำของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ตอนที่ท่านพาคนแอฟริกันอเมริกันลุกขึ้นสู้ท่านก็พูดเลยท่านพูดต่อหน้าคนอเมริกันทั้งประเทศท่านบอกว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กันฉันพี่น้องก็มีอีกทางเลือกหนึ่งก็มีอีกทางเลือกหนึ่งคือต้องย่อยับอัปราไปพร้อมๆกันอย่างคนเขา mm-hmm. เห็นไหมถ้าไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กันฉันพี่น้องก็มีอีกทางเลือกหนึ่งคือย่อยับอัปราไปด้วยกันอย่างคนเขาเมนเดลาบอกว่าเราจะเอาอย่างนั้นไหมถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างคนขาวคนดำฉันพี่น้องอีกทางเลือกหนึ่งของเราก็คือย่อยยับอัปราไปพร้อมๆกันอย่างคนเขาเราจะไม่ให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเดิมเพราะฉะนั้นท่านจึงประกาศอภัยโทษทั้งประเทศ mm-hmm. เมื่อวันแรกได้นั่งเข้ารับตำแหน่งในทำเนียบประธานาธิบดีคนผิวขาวข้าราชการผิวขาวซึ่งอยู่กับประธานาธิบดีคนเดิมคือเดอเคลิร์กเก็บของใส่ลังหมดเลยเมนเดสันแมนเดลาเดินเข้าทำเนียบมาทุกคนยืน
ยืนสังกตายเพราะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้คำสั่งจะต้องออกตอนบ่ายแก่ๆเนี่ยว่าคนขาวทั้งหลายจงระเหตุออกจากทำเนียบของคนดำไปท่านเดินผ่านไปแล้วก็มีแต่คนผิวขาวข้าราชการเก่า 90% เลยนะที่เป็นทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะทุกคนบนโต๊ะมีแต่ลังมีแต่กล่องเก็บข้าวเก็บของท่านถามว่าพวกคุณทำอะไรเก็บของครับท่านพวกคุณจะไปไหนเรารู้ชะตากรรมของตัวเองดีครับท่านพอท่านเข้าถึงห้องทำงานท่านก็มาไปเรียกเจ้าหน้าที่ทุกคนในทำเนียบมาที่นี่แล้วท่านก็ลุกขึ้นยืนบอกว่าพวกคุณทุกคนผมมาที่นี่มาเป็นประธานาธิบดีของพวกคุณทุกคนผมไม่ใช่ประธานาธิบดีของคนผิวดำแล้วก็ไม่ใช่ประธานาธิบดีของคนผิวขาวผมคือประธานาธิบดีของประชาชนทุกคนของประเทศนี้พวกคุณกลับไปทำงานคุณทำอะไรอยู่กลับไปทำหน้าที่ตรงนั้นเหมือนเดิมวันนี้จะไม่มีใครถูกไล่ออกแม้แต่คนเดียวสันติภาพเริ่มที่นี่การให้อภัยเริ่มที่นี่เราจะเริ่มสร้างประเทศของเราบนพื้นฐานของความรักการให้อภัยและสติปัญญาโอ้โหเท่านั้นเองนะสถานการณ์ที่ทุกคนคิดกันไว้ว่ามันจะต้องเลวร้ายมากๆเมื่อคนดำได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนขาวนี่เตรียมกลับประเทศหมดทุกคนผิดคาดดีอกดีใจว่าสถานการณ์มันกลับตาลปัดข่าวนั้นก็แพร่ออกไปทั่วประเทศแล้ววันนั้นก็เหมือนฝนตกเลยสงบเย็นทั้งประเทศเลยดำกับขาวอยู่ร่วมกันได้ต่อมาท่านก็ใช้เวลาตลอดยุคสมัยของท่านประสานรอยร้าวจนคืนสู่ความสมัครสมานสามัคคีประเทศถึงก้าวไปข้างหน้าได้นี่คือหนึ่งในวรรคทองที่ผมประทับใจมากในเล่มนี้นะท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีใครหรอกเกิดมาพร้อมกับความเกลียดชังเพียงเพราะว่าเห็นคนอื่นถือศาสนาต่างจากเราเพียงเพราะว่าเห็นคนอื่นมีผิวสีต่างจากเราเพียงเพราะว่าเขามีภูมิหลังที่ไม่เหมือนเราการที่เราเกลียดชังกันก็เพราะว่าเราถูกล้างสมองให้เกลียดชังกันก็ในเมื่อเราถูกล้างสมองให้เกลียดกันได้ทำไมเราไม่เรียนรู้ที่จะรักกันแล้วและอันที่จริงนั้นเรารักกันง่ายกว่าเกลียดด้วยซ้ำเพราะธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์รักกันง่ายกว่าเกลียดกันนี่นั่นเป็นหนึ่งในวรรคทองที่แม่ผมประทับใจจริงๆนะเพราะฉะนั้นแนะนำไว้ตรงนี้ว่าไปหาอ่านนะไปหาอ่านที่ไหนก็ได้ในอินเทอร์เน็ตก็มีนะคำคมของเนลสันมันเดลานี่คือสิ่งซึ่งเป็นคู่มือประการจากการหลงรักการอ่านเนาะเอาละวันนี้เราได้แบ่งปันให้ญาติโยมฟังนะว่าเรามีวัคซีน4โดสนะ4โดส4ตัวที่นำมาแบ่งปันญาติโยมในการเผชิญกับวิกฤตวัคซีนตัวที่1ก็คือโนมัสโนโลตัสนะคือตั้งทัศนคติให้ถูกต้องก่อนว่าไม่มีตมก็ไม่มีบัวหรือไม่มีความยากลำบากเราก็คงไม่อยากที่จะลุกขึ้นสู้เวลาที่ยากลำบากเป็นเวลาที่จะมองหาหนทางในการลุกขึ้นสู้ไม่ใช่วันเวลาของการกล่าวโทษซึ่งกันและกันวัคซีนตัวที่2ดร.ประมาสันทัตเสนอว่าคือวัคซีนกำลังใจอย่าเสียเวลากับความหลังอย่าพังเพราะอดีตอันขมขื่นแต่ให้หยัดยืนอยู่ในปัจจุบันขณะแล้วมองไปข้างหน้านี่วัคซีนตัวที่2คือมองไปข้างหน้ายังมีความหวังวัคซีนตัวที่3ท่านอารยันนะท่านเตือนจิตสกิดใจว่าเราก็สู้มาตั้งเยอะผ่านมาแล้วกี่สมรภูมิผ่านมาแล้วกี่วิกฤตแล้วพอมาเจอวิกฤตโควิดเราจะยอมได้ไงย้อนไปมองสิว่าตัวเองเคยเก่งแค่ไหนในอดีตก็คนเก่งคนนั้นน่ะตอนนี้ทำไมมาหดหู่ท้อแท้เสียแล้วไปดึงเอาจิตวิญญาณของคนเคยเก่งกลับมาแล้วสู้กับโควิดอีกสักตั้งนึงนี่คือวัคซีนตัวที่3ที่ท่านอารยันได้แบ่งปันกับพวกเราและวัคซีนตัวที่4ซึ่งเราคุยกันอยู่ตรงนี้ก็คือวัคซีนแห่งความรู้ขอให้เราฝึกหัดพัฒนาตนใช้วันเวลาที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยเพราะว่าไปไหนไม่ได้นะต้องกักตัวอยู่ในบ้าน อยู่ในเคหสถานบ้านช่องให้เป็นวันเวลาของการพัฒนาตัวเองจนมีพลังของความรู้จนมีพลังของปัญญาเมื่อมีความรู้เมื่อมีปัญญาเราก็จะก้าวขึ้นมาอยู่ร่วมกันด้วยความรักไม่อยู่ร่วมกันด้วยความเกลียดชังบทเรียนจากเนลสันแมนเดลาซึ่งกู้ชาติขึ้นมาจากซากปรักพังทำให้เราได้ตระหนักรู้ว่าเราต้องสร้างประเทศชาติบ้านเมืองของเรา ด้วยความรู้ด้วยความรักด้วยการให้อภัย
และด้วยสันติวิธีถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็จะหายนะเหมือนกับที่มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ได้พูดไว้ ว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องก็มีทางเลือกหนึ่งนั่นก็คือย่อยยับอัปราไปอย่างคนเขาเราต้องไม่เลือกทางนั้นนี่คือประสบการณ์แล้วก็บทเรียนที่เราได้จากคนสำคัญของโลกอย่างเนลสันแมนเดลาวันนี้ก็ขอแบ่งปันกำลังใจให้กับเราทุกคนที่ติดตามการถ่ายทอดสดมาตั้งแต่ต้นขอให้มีขวัญมีกำลังใจกล้าแข็ง พร้อมที่จะต่อสู้และฟันฝ่าต่อไปจนมีความสวัสดีมีชัยโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนและโปรดอย่าลืมคำขวัญของรายการเรานะสติสัพพทาปัตถิยาสติจำปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อหรือสติจำเป็นในทุกสถานการณ์อย่าประมาทกาดอย่าตกเจอกันหรือออกนอกบ้านสวมหน้ากากรักษาระยะห่างให้พอเหมาะพอดีมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และถ้าเป็นไปได้นำพาตัวเองไปฉีดวัคซีนเสียให้เร็วที่สุดนี่คือทางเลือกทางหลักนะทางรอดของเราในยามนี้ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยทุกท่านทุกคนเทอญอโรคายาปรมาลาภาสันโดเถปรมังดานางเวสาสาปรมายาติเนปานางปรมังข้างพระวัตุสัพพมังคะลังราการโดสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสุทีภวันโดเถปวัตุสัพพระกันโดสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุทีภวันโดเถปวัตุสัพพมังคะลังราการโดสัพพสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทีภาวันโตเต